เรื่องของการไปแสดงความยินดีของนายกรัฐมนตรีกับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหลังจากได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับสำหรับท่าทางจับมือแล้วก็นายกเนี่ยโน้มตัวก้มลงไปคล้ายกับจูบมือคุณอุ๊งอิ๊งโอ้มีคนไปวิจารณ์กันเยอะเลยแล้วก็ตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีกี่คนนะครับเรื่องนี้นะฮะคุณเศรษฐาก็ออกมาชี้แจงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคุณแพทองธารนั้นรู้จักกันมานานในฐานะพี่น้องก็บอกว่ามีความรักมีความเมตตามีความเอ็นดูห่วงใยซึ่งกันและกันภาพที่ออกมาเนี่ยมันเป็นการแสดงออกของคนที่มีความเป็นห่วงและเคารพซึ่งกันและกันวันนั้นตัวเองไปไม่ใช่ไปในฐานะนายกแต่ว่าไปในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ในฐานะครอบครัวส.ส.ก็ถอดหมวกถอดหัวโขนออกไปเพราะว่ามองว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันไม่มีสิ่งใดและไม่มีนัยยะว่าคุณแพทองธารจะมาครอบงำหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็จะระมัดระวังมากขึ้น